ับผมเจษฎีพรมสารนะครับจาก YouTube Channel นะครับและอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการติดตามผมก็คือซิบิอาปาร์ตี้คลิปวิดีโอแต่งซ่อมรถท่องเที่ยวนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของสายลัดนะครับสายลัดสบายครับถ้าเราเป็นคนเดียวเราก็มีบริเวณนั่งของเราคนเดียวที่เหลือก็จะเป็นบริเวณผูกมัดสัมภาระนะครับก็ที่นิยมกันมากก็คือบริเวณถังน้ำมันแล้วก็เบาะคนซ้อนนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเรามีคนซ้อนไปด้วยล่ะเราจะทำยังไงสัมภาระเราก็ต้องมากขึ้นเป็น2เท่าอยู่แล้วแล้วก็บริเวณคนซ้อนเราก็ต้องเอาออกเนาะก็ต้องมีคนไปด้วยดิเราจะมาทำยังไงวิดีโอนี้ผมจะทำให้ดูแล้วกันนะครับครับเราต้องมีคนซ้อนเนาะคนซ้อนแล้วก็มีคนขี่คนซ้อนแล้วก็สัมภาระอันนี้ก็จะเป็นสัมภาระพื้นฐานนะครับถ้าเราเป็น2คนเราก็จะต้องมีภาระเพิ่มเป็น2เท่าเราจะนอนกันยังไงแล้วก็ต้องมีเต็นท์มานอนกันครับเราจะไว้อย่างนี้ไม่ได้ครับเราต้องไว้เรามาดูวิธีวัดกันเราจะมัดยังไงให้มันอยู่กันโอ้โหสูงจังเลยเราจะทำยังไงกันดีเราก็ต้องมีสายรัดครับสายรัดอเนกประสงค์ของเรานะครับสายรัดแต่ว่าสัมภาระขนาดนี้แนะนำให้ใช้2เส้นนะครับ2เส้นก็เป็นเส้นขนาดมาตรฐานก็ขนาด1เมตร2เส้นเรามาดูที่เกาะกันเลยครับบริเวณแรกเลยนะครับที่ควรจะยึดเกาะก็คือนี่บริเวณขาแหลกนะครับก็จะเป็นบริเวณที่แข็งแรงที่สุดนะครับเกาะตรงนี้หรือประมาณนี้นะครับแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะเกาะตรงปูพับนะครับหรือว่าเกาะตามนี้ก็ได้ครับแต่ผมแนะนำว่าตรงนี้จะแข็งแรงที่สุดครับเพราะมันเป็นเหล็กเนาะผ่านไปเส้นที่2ก็เหมือนกันครับเกาะบริเวณขาแหลกจะแข็งแรงที่สุดมองจากด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูด้านหลังกันครับเราจะทำยังไงเมื่อเราผ่านมาแล้วเนาะเอาเชือกพาดสายรัดพาดมานะครับเราก็จะมาคล้องสายนะครับเริ่มจากเส้นนี้ก่อนก็ได้ครับคล้องเข้าไปบริเวณรูนะครับตัวนี้จะเป็นแกนไทไรเดอร์นะครับแกนไทไรเดอร์ก็จะมีตัวหูนะครับแต่ถ้าเป็นของกีวีของ E20 เขาก็จะมีนี่แล้วก็ข้อดึงลงมานะครับเราจะไปเกาะกันตรงไหนครับทำสองข้างกลัวผมจะไอ้เนี่ยกลัวมันจะล่วงก่อนจริงๆถ้ามีคนช่วยก็จะดีมากนะครับอย่างนี้ไม่อยู่หรอกครับเราต้องทำให้ตึงกว่านี้ด้วยกันดึงนะครับดึงให้แน่นเนาะเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเกาะอยู่บริเวณไหนอย่างเราควรจะเกาะบริเวณนี้ก็ปล่อยครับดึงไว้แล้วก็ทำเป็นบ่วงนะครับเป็นบ่วงแบบนี้เป็นบ่วงแล้วก็เป็นบ่วงก่อนนะครับแล้วก็ดึงสายข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้สัมภาระท่านจะไม่ไปไหนแน่นอนครับประมาณนี้เหมือนรถจะล้มเลยฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับจับสายดีๆครับไม่ไปไหนแน่นอนครับแถวนี้นะเราก็ทำเป็นห่วงห่วงก็อย่างนี้นะครับไปอย่างนี้ก่อนไปอย่างนี้นะครับสายของเราเข้าไปตรงไหนนี่แล้วก็ดึงห่วงแบบนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับง่ายนะครับถ้าประกอบไปแล้วก็ขยับปมขึ้นมาข้างบนอีกนะครับก็จะประมาณนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับใช้สายรัดแค่2เส้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากได้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็ใช้3เส้น4เส้นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของท่านผู้ชมต่อแล้วกันครับว่าควรจะใช้กี่เส้นถึงจะเหมาะสมกับน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่ใช้ด้วยถ้าทำสูงมากมันก็จะโยกเอคอนนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องจุดสุนทวงนะครับถ้ามันสูงท้ายมันจะยู่ลงเวลาขับเราเข้าโค้งก็จะเบี่ยงโยกไปโยกมานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเป็นหนึ่งเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคของเราก็คือการทำบ่วงตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงออกได้เนาะที่จริงเราใช้เป็นเชือกก็ได้นะครับเชือกแน่นๆเลยเราจะใช้สายรัดอย่างเช่นอะไรเป็นบ่วงก่อนครับทำแบบนี้นะชุดดึงสายแบบนี้นี่ทีนี้ก็จะเป็นวิธีแก้ผมที่ง่ายนะครับอย่างนี้
ษาอยู่นี้นี่ครับฟองก็อยู่ครับไม่ไปไหนแน่นอนครับกลัวอย่างเดียวคือกลัวคนพิงจะสบายเกินนะครับสบายเกินก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะหวังว่าวิดีโอนี้ก็จะมีประโยชน์มากก็น้อยนะครับสำหรับใครหลายๆท่านที่ชอบในการเดินทางใช้สายลัดดีครับมีประโยชน์ดีครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งก็ตรวจเช็คนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะครับเกาะบริเวณแหลกนะข้ามมาครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากในการติดตามและชมรับฟังนะครับหวังว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการ Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ